ให้ตั้งใจฟังเลขสองนี่ลืมไปให้ยกมือถามเลยนะใครที่ไม่เลขสองเยอะให้ยกมือถามเลยเลขสามนี่ก็เลขสามนี่ไม่ชอบถามจะแอบคนถามนะคนนั้นถามคนนี้ถามก็แอบเอาความรู้คนที่ถามเพราะว่าจะคุยจะพูดแล้วไม่ค่อยพูดแต่เลขสามถ้าIQมันเริ่มสูงขึ้นเนี่ยมันจะพูดมากกว่าคนอื่นมันจะถามเยอะกว่าคนอื่นสมมติว่ายกตัวอย่างคนนั้นนะคุณออฟไปไหนแล้วไม่รู้เดินไปโน่นคุณออฟไม่ค่อยพูดเลยแสดงว่าเลเวลยังถามต่ำอยู่เนี่ยมันต้องปรับเลเวลปรับอะไรขึ้นโอเคถ้าไม่มีใครถามมีอะไรเวลาสัก10นาทีเดี๋ยวพักเบรกนะก่อนที่จะพักเบรกเนี่ยเดี๋ยวจะมาจะให้โครงการน้ำใสใจสว่างอยากดูแลสุขภาพเริ่มต้นที่นี่เชิญร่วมประเมินสุขภาพเมื่อกี้อาตมาไม่ได้ให้นะเขาไปคุยกันก่อนเลยอาตมาก็ขออภัยเลยตอนนี้เราขอเชิญตบมือให้หน่อยนะตบมือให้หน่อยฮัลโหลฮัลโหลไม่ฟังอาตมาเลยเนี่ยเชิญเข้ามานิดหน่อยฮัลโหลฮัลโหลคุณอะไรชื่ออะไรอ่ะเนี่ยอาตมาเชิญมาให้คุยไม่คุยอ่ะตอนเราไม่เชิญนะคุยก่อนอาตมาเนี่ยเดี๋ยวอะไรมาเชิญเดี๋ยวเกินไปสักหน่อยเดี๋ยวสักให้เขากินข้าวเสร็จเนี่ยบ่ายโมงเนี่ยเรามาคุยมาอะไรนี่อันนี้ขอเชิญมาคุยนี่หน่อยมีสินค้าอะไรมาแนะนำหน่อยร้านเขาว่าอะไรนะยาดีมันจะหนังดีต้องมีขายยาแต่อาตมาไม่ได้ขายยานะไม่ได้ขายน้ำนะเขามาเรื่องสุขภาพมาแนะนำหน่อยนะแป๊บเดียวนะสัก5นาทีก็ได้เดี๋ยวเราค่อยพักเที่ยงหลังทานข้าวมาใครสนใจจะมาตรวจอะไรเราบอกว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับก็ของเราก็จะเป็นโครงการน้ำใสใจสว่างนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่ว่าเราจะขับเคลื่อนให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับโรคเสื่อมนะครับแล้วเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ควรดื่มให้แนะนำเกี่ยวกับด้านสุขภาพครับแล้วก็จะมีเรียนเชิญทุกท่านให้มีการตรวจสุขภาพประเมินสุขภาพเบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเจาะครับก็แค่ใช้ไปเลยนะครับตรวจเป็นเครื่องทันสมัยมากครับสามารถดูในเลือดได้ว่าภาวะเลือดเป็นยังไงมีการไหลเวียนของเลือดแล้วก็สารพิษนะครับในร่างกายครับก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญถ้าเกิดสนใจก็สามารถจะประเมินได้นะครับนะเดี๋ยวใครรีบกินข้าวใครจะจองเบอร์หนึ่งมาถึงก่อนเอาก่อนเลยนะแต่ถ้าหลังจะมาเรียนเนี่ยห้ามไปตรวจไปเช็คนะเพราะว่ามันเสียงมันจะรบกวนนะดีไหมโอเคหายใจลึกๆอ่ะเดี๋ยวใครสนใจเรื่องน้ำเรื่องอะไรเดี๋ยวจะบ่ายโมงก็ได้นะบ่ายเที่ยงครึ่งก็ได้จะมารับสักบ่ายโมงครึ่งมาที่นี่หรือว่าใครยังไม่เข้าใจวิธีบวกนะเดี๋ยวก็ถามพี่เลี้ยงได้นะหรือใครอยากจะสนใจของออสเตรเลียนะวิธีการบวกนะก็ไปคุยกับวิเตอร์อะไรนะมิสเตอร์ชานแต่ต้องสื่อกันทางภาษาอังกฤษนะให้เขาดูให้ก็ได้นะมันไม่เหมือนกันสุดแต่เราจะอย่าไปสับสนก็ดูไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมีหลายศาสตร์นะตัวเลขเราจะได้รู้ต่อไปเหมือนกันอาตมาเคยสอนเลขที่เชิงแบบนี้ปุ๊บมีลูกศิษย์เขาอยากไปเรียนนี่อาตมาก็ไปเรียนพอเขาไปเรียนมาบอกว่าอาจารย์โอ้โหมันหัวปวดหัวน่าดูเลยของคนดีกว่าอาตมาอย่าไปเปรียบเทียบว่าดีไม่ดีแต่มาก็บอกครับว่าอันนี้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันของตัวเลขเนี่ยมันไม่มีดีมีเสียนะถ้าเราเข้าใจเราเรียนจบเลยมันไม่มีดีไม่มีเสียมันอยู่ที่ตัวคนเลยคนเราจะไปทำไม่ดีไม่เสียเองเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมันมีดีของมันหมดเรามองแต่ตัวดีมันก็จะดีของมันหมดเหมือนกันนะบางทีเขาว่ามาบ่นว่าโอ้ตัวเลขเนี่ยบางทีคนดีๆไปดูนี่ป๊อปเนี่ยคนหมอบอกคุณต้องเป็นมะเร็งนะคนต้องบ้านแตกธนาคารคนต้องเป็นแม่ไม้ต้องละโอ้โหคนนั้นเขามีครอบครัวดีๆขาอ่อนเลยเดินมาเป็นมะเร็งด้วยโอ้โหตายเลยไปรีบไปตรวจเลยเลยนะที่จริงที่ตัวเลขเดี๋ยวเราก็จะบอกกันนะไหนมีแววมะเร็งบ้างอันนี้มีแววโรคหัวใจบ้างอันนี้มีแววโรคกระดูกบ้างอันนี้มีแววโรคอัลไซเมอร์บ้างเดี๋ยวมันจะบอกเองนะในตัวเลขโอเคหายใจลึกๆนะโอมกันหนึ่งครั้งโอเลข
สองสี่ระยะได้สามสี่ระยะและจำได้ทั้งหมดแล้วว่ามันง่ายมากเลยเราเซฟไปในสมองซ้ายเซฟในสมองขวาแล้วก็จะดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้อ่านตัวเองให้เข้าใจแล้วก็จะไปช่วยคนอื่นแผ่เมตตาของกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่ได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่ได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริยารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิโอเคตบมือ1ครั้ง2ครั้ง6ครั้งโอเคนะไปทานอาหารเสร็จแล้วใครทานอาหารเสร็จแล้วรีบมาเข้าคิวนะมีคิวดูนะคนหนึ่งน่าจะกี่นาทีเอ่ย5นาที5นาทีโอ้ยนะ